สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Light กับผมวิรัตเป่งวัจนะศรีบันทิตจากจีนนครปฐมวันนี้เราจะมาศึกษาพระคำพระเจ้าร่วมกันในพระธรรมสองพงศษัตริย์บทที่18ข้อ13ถึงข้อ25สองพงศษัตริย์บทที่18ข้อ13ถึง25ในปีที่14แห่งราชการกษัตริย์เฮเซกียาเซนนาคือริปพระราชาแห่งอัสซีเรียได้ทรงยกขึ้นมาต่อสู้บรรดาเมืองที่มีป้อมของยูดาและยึดได้และเฮเซคียาพระราชาแห่งยูดาทรงใช้คนไปทูลพระราชาแห่งอัสซีเรียที่เมืองลาคิชว่าข้าพเจ้าได้ทำผิดขอท่านถอนทัพไปจากข้าพเจ้าท่านจะปรับเท่าไรข้าพเจ้าจะยอมทั้งสิ้นและพระราชาแห่งอัสซีเรียได้เรียกร้องเอาจากเฮเซคียาเป็นเงิน300ตะลันและทองคำ30ตะลันและเฮเซคียาได้มอบเงินทั้งหมดซึ่งมีอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวและในคลังของพระราชวังในครั้งนั้นเฮเซคียาทรงลอกทองคำจากประตูทั้งหลายของพระนิเวศของพระยาเวและจากเสาประตูซึ่งเฮเซคียาพระราชาแห่งยูดาทรงบุไว้และทรงมอบแก่พระราชาแห่งอัสซีเรียและพระราชาแห่งอัสซีเรียมีรับสั่งให้ผู้มีตำแหน่งทารทานรับสารีสและรับชาเคกับกองทัพใหญ่ออกจากเมืองลาคิสไปเข้าเฝ้ากษัตริย์เฮเซคียาที่กรุงเยรูซาเล็มพวกเขาก็ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเมื่อขึ้นมาก็ตั้งทัพอยู่ที่ทางรางระบายน้ำสระบนซึ่งอยู่ที่ถนนลานซักฟอกและเมื่อพวกเขาเรียกหาพระราชาเอลียาคิมบุตรฮิลคียาเจ้ากรมวังเชฟนาราชเลขาและโยอาบุตรของอาสาบเจ้ากรมสารบัญได้ออกมาพบพวกเขาและรับชาเคพูดกับพวกเขาว่าจงบอกเฮเซคียาว่าพระมหาราชาคือพระราชาแห่งอัสซีเรียตรัสดังนี้ว่าเจ้าวางใจในอะไรเจ้าคิดว่าเพียงแต่ถ้อยคำก็เป็นยุทธศาสตร์และแสนยานุภาพหรือเดี๋ยวนี้เจ้าพึ่งใครเจ้าจึงได้กบฏต่อเรานี่แน่เดี๋ยวนี้เจ้าพึ่งไม้เท้าอ้อที่เดาะคืออียิปต์ซึ่งจะตามมือคนที่ใช้ไม้เท้านั้นค้ำยันฟาโรห์พระราชาแห่งอียิปต์เป็นเช่นนี้ต่อทุกคนที่พึ่งเขาแต่ถ้าเจ้าทั้งหลายจะบอกข้าว่าเราพึ่งพระยาเวพระเจ้าของเราก็ปูชนียสถานสูงและแท่นบูชาของพระเจ้านั้นไม่ใช่หรือที่เฮเซคียารื้อทิ้งเสียและกล่าวกับยูดาและเยรูซาเล็มว่าท่านทั้งหลายจงนมัสการที่หน้าแท่นบูชานี้ในกรุงเยรูซาเล็มเถิดมาเถิดมาพนันกับพระราชาแห่งแอสซีเรียนายของข้าแล้วข้าจะให้ม้า 2,000 ตัวแก่เจ้าถ้าเจ้าหาคนขี่ม้าเหล่านั้นได้เจ้าจะขับไล่นายกองแต่เพียงคนเดียวในหมู่ข้าราชการผู้น้อยที่สุดของนายข้าได้อย่างไรแต่เจ้ายังพึ่งอียิปต์เรื่องรถรบและทหารม้ายิ่งกว่านั้นอีกข้ามาต่อสู้สถานที่นี้เพื่อทำลายเสียโดยปราศจากพระยาเวหรือพระยาเวตรัสกับข้าว่าจงขึ้นไปต่อสู้กับแผ่นดินนี้และทำลายเสียพระเจ้าของพระเจ้าบันทึกไว้ว่าในปีที่14แห่งรัชกาลกษัตริย์เฮเซคยาที่ปกครองยูดาห์นั้นปรากฏว่าเชนนาคลิปพระราชาแห่งอัสซีเรียได้มารุกรานเมืองป้อมต่างๆที่อยู่ภายใต้การดูแลของยูดาห์มีข้อมูลบันทึกไว้ว่าเชนนาคลิปนั้นได้ตีเมืองเข้มแข็งต่างๆของยูดาห์มากถึง46หัวเมืองพระก่อนที่เชนนาคลิปจะเข้าโจมตีเมืองป้อมของยูดาห์เขาได้โจมตีเมืองต่างๆมากมายมาก่อนหน้านี้แล้วจึงทำให้พระองค์นั้นมีความมั่นใจสูงมีความแน่วแน่ว่ายูดาจะสามารถคนล้มได้ด้วยกำลังที่เชนาคลิปนั้นมีอยู่เมื่อกษัตริย์เฮเซคยาเผชิญกับปัญหาที่อยู่ตรงหน้าคือรู้ว่าเชนาคลิปกำลังจะยกทัพมาโจมตีพระองค์เกิดความรู้สึกหวั่นในใจเริ่มคิดถึงความพ่ายแพ้เริ่มคิดถึงความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นคิดถึงบัลลังก์ที่ครอบครองอยู่ความรู้สึกเหล่านี้ถาถมเข้ามาในจิตใจและรุกลามไปถึงความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าในที่สุดความเชื่อของเฮเซคยาห์ก็เริ่มสั่นคลอนนิดๆดูได้จากการที่พระองค์นั้นยินยอมที่จะถวายเครื่องบรรณาการตามความต้องการของเชนนาคลิปกษัตริย์ของอัสซีเรียเฮเซคยาห์ใช้เงินในพระนิเวศของพระเจ้าและในคลังของพระราชวังแล้วยังลอกทองคำจากประตูและจากเสาประตูพระวิหาร
เพื่อมอบให้กับเชนนาคลิปสิ่งนี้เกิดมาจากความหวั่นหวั่นในใจเกิดมาจากการรู้สึกว่าความพ่ายแพ้อาจจะเกิดขึ้นเกิดจากความรู้สึกที่คิดถึงความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในเวลาข้างหน้านี้จึงเป็นเหตุทำให้ความศรัทธาในพระเจ้าของเฮสิคยาห์นั้นเริ่มสั่นคลอนเป็นเหตุให้ต้องเตรียมที่จะถวายเครื่องบรรณาการต่างๆแก่ผู้นำของอัสซีเรียพี่น้องครับในชีวิตของเราเมื่อเราเผชิญอุปสรรคปัญหาและโอกาสที่เราจะก้าวข้ามแสนจะเป็นไปไม่ได้และความเชื่อของเราก็เริ่มสั่นคลอนนั่นหมายความว่าความเชื่อของเรากำลังถูกทดสอบแต่อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นโอกาสที่เราจะใช้เวลาใกล้ชิดกับพระเจ้ามากกว่าที่เคยเป็นเวลาที่เราเองจะเรียนรู้ที่พึ่งพระเจ้ามากกว่าที่เคยผ่านมาฉะนั้นอุปสรรคปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นมันสามารถที่จะเลือกตอบสนองได้สองด้านด้วยกัน 1. เรายอมพ่ายแพ้ 2. ทำให้เราที่จะเข้าใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นเพื่อจะพบกับชัยชนะและก็ก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาที่เรากำลังผ่านพบอยู่สิ่งนี้เป็นบทเรียนแก่เราเมื่อเราเผชิญกับปัญหาทำให้เรารู้ว่าช่วงเวลาที่เราอ่อนแอนั้นมันเป็นเวลาที่มารซาตานมันทำงานอย่างหนักมันเป็นนักฉวยโอกาสที่ดีเลิศฉวยโอกาสที่จะทำลายชีวิตของผู้เชื่อในพระเจ้าในยามที่อ่อนแอที่สุดในยามที่กำลังเผชิญปัญหาเผชิญทางตันของชีวิตเผชิญความมืดมนของชีวิตมันคอยโอกาสนี้ที่จะเล่นงานสังเกตจากมารซาตานมาทดลองพระเยซูในช่วงที่พระองค์นั้นเหน็ดเหนื่อยที่สุดอ่อนแอที่สุดพระองค์นั้นอดพระกายอาหารนานถึง40วันมารฉวยโอกาสที่พระองค์อ่อนแอนั้นเองที่จะเล่นงานพระองค์เจ้าทดสอบพระองค์แต่ขอบคุณพระเจ้าพระชนะของพระเจ้าบอกว่าพระเยซูสามารถตอบโต้มารซาตานและต่อกรกับมันจนมันหนีพระองค์เจ้าไปเพราะพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าเป็นผู้ที่พึ่งพระเจ้าใกล้ชิดกับพระเจ้าความอ่อนแอของกายของพระเยซูนั้นไม่ได้ส่งผลให้ใจพระองค์เจ้านั้นอ่อนแอตามไปด้วยพระองค์เข้าใกล้ชิดกับพระบิดาอย่างแน่ชัดจึงมีฤทธิ์อำนาจที่สามารถจะเอาชนะมารซาตานที่มาทดลองพระองค์เจ้าได้พระคำพระเจ้าได้บอกไว้ว่ามารซาตานมันฉลาดมันมีเป้าหมายมันคอยที่จะเล่นงานเราในยามที่เราอ่อนแอมันวนเวียนอยู่รอบตัวเราคอยที่จะทำร้ายทำลายคนที่เชื่อพระเจ้าในยามที่อ่อนแอที่สุดขอพระเจ้าเมตตาช่วยเราทั้งหลายทุกคนที่เราเองจะรู้ตัวว่าเมื่อเราอ่อนแอยามใดเมื่อใดจากเรื่องใดก็ตามจงฉวยโอกาสรีบเข้าใกล้พระเจ้าพึ่งพาพระองค์เมื่อนั้นกำลังเรี่ยวแรงคำตอบของพระเจ้าจะมีมายังเราทั้งหลายทุกคนและเราสามารถจะก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาได้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ